สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกออกมาดูแม่น้ำมูลนะคะมาดูตรงฝั่งสะพานข้ามแม่น้ำมูลรู้สึกว่าน้ำเริ่มจะลดลงแล้วนะคะเริ่มลดแล้วความจริงวันนี้เป็นวันที่เขาบอกว่าน้ำจะมานะคะน้ำเหนือจะมาถึงจังหวัดอุบล นะคะในวันที่31ตุลาคมนะคะแต่เนื่องจากว่าฝนมันไม่ได้ตกเนาะฝนไม่ได้ตกมาเยอะๆแล้วก็พายุก็ไม่มีน้ำก็เลยเริ่มลดลงนะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะป้าไปเที่ยวป้าแวะไปดูที่โขงเจียมไปดูที่โขงเจียมตรงที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะคะข้ามไปประเทศลาวโอ้โหน้ำโขงแห้งนะคะน้ำโขงเหลือน้อยมากเห็นแต่ดอนเห็นแต่ดอนดินนะคะเมื่อน้ำโขงมันแห้งไม่มีน้ำน้ำมาเท่าไหร่ก็น่าจะรับมือได้นะคะไหลลงแม่น้ำโขงเพราะว่าแม่น้ำโขงไม่ได้เต็มง่ายๆนอกจากน้ำที่ประเทศจีนทะลักมานะคะน้ำโขงถึงจะเต็มนะคะตอนนี้แม่น้ำโขงแถวบ้านเราถือว่าแห้งแล้งมากอันนี้แม่น้ำมูลก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะกับวันสุดท้ายที่ป้ามาดูนะรู้สึกว่ามันจะลดลงนะคะคงเป็นขาลงแล้วล่ะนะคะขาลงของน้ำแล้วมีแต่จะปลายฝนแล้วมีแต่จะหนาวมานะคะมีแต่จะหนาวมาละทีนี้ไฮซีซั่นมาแล้วนะคะฤดูการที่สวยงามฤดูการที่คนรู้สึกสดชื่นอยากจะเที่ยวนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นใส่เสื้อกันหนาวสวยๆนะคะใส่เสื้อสวยงามสาวๆบางคนที่เขาอยู่ประเทศเมืองหนาวนะเขาต้องการฤดูร้อนเขาต้องการแสงแดดเมื่อเขามาเที่ยวบ้านเรามันไม่ต้องใส่เสื้อโค้ทหนาๆไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวหนาๆมันได้ใส่เสื้อแบบพริ้วสวยสบายๆนะคะใส่ชุดสวยใส่เสื้อผ้าบางเบาได้นะคะสบายๆเขาจึงชอบมาเที่ยวที่บ้านเรานะคะมันได้ใส่เสื้อสีสวยหลากหลายไม่ต้องใส่เฉพาะเสื้อกันหนาวนะคะแล้วได้อาบแดดที่บ้านเราก็มีแดดเยอะได้อาบแดดด้วยนะคะแต่สำหรับเราก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปเที่ยวเมืองหนาวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเขานี่ก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวสวยๆเราซึ่งเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่เนื่องจากว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนั่นเองมันก็เหมือนกันคนเรานะคะการที่ได้ไปท่องเที่ยวได้ไปเห็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ได้ไปเห็นวัฒนธรรมใหม่ๆมันก็ทำให้ตื่นตาตื่นใจมันก็เท่ากับเหมือนกับได้กำไรชีวิตนะคะเขาจึงบอกว่าการท่องเที่ยวคือการได้กำไรชีวิตนะคะหากำไรให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศที่เมืองหนาวประเทศที่เขาหนาวๆนะคะเราก็รอนี่แหละไฮซีซั่นฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวที่มาถึงมันก็จะทำให้เรานี้มีความรู้สึกสดชื่นดีด้าเหมือนเห็นดอกไม้ฤดูหนาวเกิดนะคะหลายชนิดหลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เรานี้มีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้สวยๆอากาศเย็นสบายที่มาสัมผัสผิวอะไรแบบนี้ก็ดีด้วยนะคะฤดูฝนก็เป็นฤดูทำการเกษตรก็ทำให้เรามีผลิตผลทางการเกษตรมีข้าวกินนะคะมีข้าวไว้กินแล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆทั้งเอาไว้กินเองแล้วก็ได้ขายได้เงินนะคะฤดูหนาวก็เป็นฤดูแห้งแล้งแล้วฤดูแห่งการท่องเที่ยวหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวนะคะฤดูหนาวต่อเนื่องกันกับฤดูเก็บเกี่ยวเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวและหลังจากนั้นเป็นฤดูร้อนเราก็ทำงานเต็มที่แล้วก็มีช่วงเวลาห่วงเวลาที่จะพักได้ท่องเที่ยวอีกก็คือปีใหม่สงกรานต์แบบนี้ใช่ไหมคะ
ปีใหม่ก็อยู่ในช่วงฤดูหนาวนะไฮซีซั่นแต่ว่าสงกรานต์ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะได้พักผ่อนนะคะก่อนที่ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรที่จะเริ่มลงมือทำนากันอีกครั้งหนึ่งในฤดูฝนที่จะมาถึงประมาณนี้นะคะก็คือเป็นความสุขของชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกสนานกับการท่องเที่ยวการทำงานการพักผ่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปี๊ยกก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะมองดูทางนี้บ้างนะคะมองดูไปทางโน้นก็เหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนกับบรรยากาศแห้งแล้งด้วยซ้ำไปนะคะตอนนี้ไม่ใช่ฤดูฝนแล้วไม่ใช่เหมือนน้ำจะท่วมนะคะแต่มันเหมือนจะแห้งแล้งมากกว่านะคะเสียงนกร้องแสงแดดแต่ตอนกลางวันนี่ร้อนนะคะร้อนมากร้อนจริงๆนี่ฟังเสียงนกร้องเกยแจ่วก็เพราะด้วยเหมือนกันฟังเสียงน้ำไหลป้านั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่นะคะใช่ไหมคุณลุงให้เสียงน้ำไหลหรือเสียงรถกันแน่เสียงรถที่วิ่งอยู่บนสะพานนะคะเสียงน้ำแล้วก็เสียงน้ำดิดที่เครื่องผลักดันน้ำใช่ไหมนี่นะคะก็ให้ดูบรรยากาศแถวๆสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะป้าก็พาออกมาดูไม่มีอะไรร้อนแดดร้อนดิฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ